สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาเล่นอะไรสนุกสนุกกันจ้ะมาเล่นอะไรสนุกสนุกกันมากันที่หัวข้อคนรักเก่า How are you ค่ะเขาเป็นยังไงบ้างเลิกกับคุณไปแล้วคนที่เบรกกันไปแล้วคนที่นิ่งเฉยใส่กันเขาเป็นยังไงบ้างมาดูกันสิเป็นการดูดวงหรือเป็นการดูแบบสนุกสนุกเนาะขำๆอย่าซีเรียสกับมันมากนะเล่นสนุกสนุกแล้วกันนะคะเราจะได้รู้ว่าเขาเป็นยังไงรู้เขารู้เรารบ10ครั้งก็ชนะ10ครั้งจ้ะโอเคคนรักเก่า How are you ดูสถานการณ์ของเขาในตอนนี้ของคุณตอนนี้นะจ๊ะดูเป็นธาตุแล้วกันนะคะธาตุแรกธาตุลมธาตุลมเมถุนจุนกุมนะคะคนรักเก่า How are you มาจ้ะลองดูอย่าซีเรียสมากนะคะเป็นการดูแบบตะวันตกวันที่ไม่เหมือนของไทยมีสิเป็นการดูดวงทั่วไปตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยเป็นการอ่านใจเขาในด้านเราโอเคตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ของคุณลมตัวคุณเองเป็นยังไงจ๊ะนั่งนิ่งๆไม่ดราม่ากับใครเขาหรอก King of Cup เป็นลักษณะของคนที่นั่งนิ่งๆชอบความสัมพันธ์รักไม่ชอบรักไม่รักชอบไม่ชอบแต่ถ้าหากว่าจะให้ทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมก็ไม่ทำนะคะนั่งนิ่งๆไม่ดราม่ากับใครที่ผ่านมาคุณอาจจะอยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์แต่คุณจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นนะคะนั่งเฉยๆอยู่บนบัลลังก์ของคุณนะคะประมาณนั้นโอเคไปต่อซิยังไงต่อไปต่อซิแล้วไงต่อเป็นคุณเป็นยังไงอีก The Hangman คุณก็ค่อนข้างจะเจ็บปวดกับความสัมพันธ์นี้อยู่คือคุณทำอะไรไม่ได้กับความสัมพันธ์เขาเรียกว่าการที่ทำอะไรไม่ได้นั่งเฉยๆคือเราไม่ได้เป็นคนกำหนดความสัมพันธ์นี้เองถึงเราอยากจะทำอะไรเราก็ทำไม่ได้นะคะคือเราก็ไม่ได้กำหนดเองเขาอาจจะเป็นคนกำหนดความสัมพันธ์นี้ด้วยตัวเขาเองเราก็เลยนั่งนิ่งๆไม่ไหวติงกับใครและก็ไม่ดราม่ากับใครแล้วก็เจ็บอยู่ในที่ของเราเขาเรียกว่ารักไปช้ำไปรักไปเจ็บไปประมาณนั้นคือเราไม่สามารถ The Hangman เป็นคนที่ยอมทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะเหมือนถูกบังคับถูกจองจำถูกทรมานให้อยู่กับปัญหาให้อยู่กับความรู้สึกให้อยู่กับอารมณ์ที่คุณยังคิดถึงเขายังรักเขายังอยากทำอะไรแต่มันทำไม่ได้จริงๆประมาณนั้นแล้วยังไงอีกคะคุณเป็นยังไงอีกกำลังมองคุณกำลังมองหามุมมองใหม่ๆกับการใช้ชีวิตร่วมกับความรู้สึกนี้ประมาณนั้นแล้วไงคุณก็พยายามหลายครั้งที่จะเดินจากไปจากความสัมพันธ์นี้หมายถึงพยายามที่จะออกจากความรู้สึกที่มันทุกข์ทรมานความรู้สึกที่มันไม่ดีความรู้สึกที่มันเศร้าหงุดหงิดมันทำอะไรไม่ได้คุณพยายามเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้หลายครั้งหลายหนแล้วเดินออกไปได้ไหมเดินออกไปแล้วก็ยังได้แต่คิดถึงยังอะไรอาวรณ์ไม่สามารถทำอะไรกับความสัมพันธ์อะตายใหม่ตกใจคิดว่าเริ่มใหม่ก็ไม่สามารถทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ได้ยังคิดถึงอยู่ยังถูกกักตัวเองอยู่ในความทรงจำความคิดถึงความเสียใจแล้วไงต่อพยายามบล็อกจริงๆอยากทำไหมเนี่ยเป็นลักษณะของการอยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์อยากรู้ว่าเขารู้สึกยังไงอยากพูดให้รู้เรื่องแต่ทำไหมก็ไม่ทำได้แต่พยายามสะกดกั้นใจตัวเองเพื่อปิดกั้นอารมณ์ความรู้สึกบางคนบล็อกกันไปแล้วด้วยแหละแล้วยังไงอีกคะลมจ๋าแล้วยังไงอีกคุณเป็นยังไงอีกคะได้แต่กลับมารักตัวเองค่ะพยายามมาโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองมีด้วยความเป็นจริงแล้วก็กลับมารักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองกลับมาทำงานหาเงินเป็นสดสดสวยๆรวยๆเท่ๆไม่มีเขาเราก็อยู่ได้อะไรประมาณเนี้ยเราก็อยู่ได้เราก็จะไม่ทำอะไรทั้งนั้นกับความสัมพันธ์นี้ขออีกหนึ่งใบสิ10ดาบได้แต่เสียใจได้แต่ทุกข์ทรมานได้แต่รู้สึกผิดหวังในความสัมพันธ์นี้ได้แต่นอนเจ็บทำอะไรไม่ได้นอนเจ็บ10ดาบนะคะน้อยใจนอนเจ็บเสียใจน้อยใจคาดหวังว่าสักวันนึงความรู้สึกนี้มันจะหายไปเพราะว่าที่ผ่านมาคุณบอกว่า
คุณเป็นผู้ให้ให้ความรู้สึกให้ใจให้การดูแลให้ความรักแต่เขาไม่ให้คุณเลยนะคะมันทำอะไรไม่ได้จริงๆเพราะคนที่คอนโทรลความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่ตัวเรามันคือเขานั่นเองนะคะทำไมถึงโสดอ่ะทำไมถึงเลิกกันทำไมถึงเงียบใส่กันทำไมถึงเลิกกันดูซิทำไมถึงโสดล่ะทำไมจ๊ะทำไมจ๊ะคุณมองความสัมพันธ์นี้ว่าสิ่งที่คุณให้ไปแล้วมันไม่ได้อะไรตอบแทนมาเลยมันทำให้คุณรู้สึกแย่ให้ทำให้คุณรู้สึกกลับมารักตัวคุณเองมากเพราะว่าเขาเองก็มีอีโก้คุณเองก็มีอีโก้เช่นเดียวกันต่างคนต่างมีศักดิ์ศรีต่างคนต่างมีอีโก้นะคะต่างคนต่างคิดว่าต่างมีดีและต่างคนต่างก็คิดว่าคุณก็มีช้อยเยอะเขาเองเขาก็มีช้อยแต่ช้อยนั้นมันไม่ได้เป็นช้อยที่เรารู้สึกเรารักเป็นช้อยที่ไม่เลือกอ่ะเพราะคุณรู้ว่าเขาทำอะไรรับหลังคุณเขาไม่ซื่อเขาอาจจะคิดไม่ซื่อกับคุณหรือเขาเองก็มีช้อยเยอะเขาคุยกับคนอื่นคนนู้นคนนั้นคนนี้เขาไม่จริงใจกับคุณมันเลยทำให้คุณตัดสินใจที่จะเดินออกมา judgment ใช่มันทำให้คุณตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้และมันทำให้คุณรู้สึกเป็นทุกข์กับความรู้สึกความเฉยชาของเขาความรู้สึกที่เขาไม่คิดจะทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้เลยเขานิ่งเฉยเขาไม่ใส่ใจไม่สนใจกับคุณเพราะฉะนั้นคุณมองแล้วว่าในความสัมพันธ์นี้ถึงอยู่ไปก็ไม่ได้ได้อะไรเลยกับความสัมพันธ์ทำให้คุณคิดได้และอย่างหนึ่งในความสัมพันธ์นี้เหมือนเขาต้องการความสัมพันธ์ที่เขาคอนโทรลเองความสัมพันธ์ที่เขาคอนโทรลเองหมายถึงเขาอยากทักคุณเขาก็ทักอ่ะเขาไม่อยากทักเขาก็ไม่ทักเขาอยากทำอะไรเขาก็ทำเขาไม่อยากทำอะไรเขาก็ไม่ทำมันทำให้คุณทนไม่ไหวกับความสัมพันธ์ที่เขาเฉยชานิ่งเฉยไม่ใส่ใจไม่กระตือรือร้นไม่ทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ทั้งนั้นขออีกสักหนึ่งใบจ้ะถามว่าคุณยังอยากได้โอกาสในความสัมพันธ์ไหมอยากได้คุณยังรู้สึกรักยังรู้สึกมีความผูกพันยังรู้สึกถึงเขาแต่ในเมื่อถ้าความสัมพันธ์มันเป็นแบบนี้คุณเลยเลือกที่จะเดินออกกับความสัมพันธ์มาประมาณนั้นอ่ะมากันที่เขาบ้างมากันที่เขาบ้างเขาล่ะขอดูสถานการณ์เขาในตอนนี้สิสถานการณ์ของเขาในตอนนี้สถานการณ์ของเขาในตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้คะเขาเป็นยังไงคนที่คุณรักคนที่คุณคิดถึงอ่ะเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้ Judgment เขาอยากหลุดพ้นจากความรู้สึกเหล่านี้เช่นเดียวกันความรู้สึกที่มันทุกข์กายทุกข์ใจความรู้สึกที่มันไม่ดีความรู้สึกที่มันเหมือนติดบ่วงติดห่วงแต่บางครั้งเขาอยากปลุกความรู้สึกที่มันตายไปแล้วปลุกความรู้สึกที่มันตายคืออะไรปลุกคือการที่คุณสองคนได้จบกันอยากปลุกมาใหม่อีกครั้งอยากกลับมาหาคุณอีกครั้งแล้วเขาเป็นยังไงอีก The Moon แต่เขารู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันก็ไม่ค่อยปลอดภัยนักหรอกเพราะว่าเขาเองอาจจะมีเหตุผลของเขาที่ไม่สามารถทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้แล้วเขาก็ไม่แน่ใจในตัวคุณด้วยว่าในตัวคุณเองน่ะคือต่างคนต่างไม่รู้ว่าต่างคนต่างคิดยังไงเขาไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงคุณก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงแล้วไงอีกเขาเป็นยังไงคะเขายังอยากพูดอยากคุยกับคุณนะเขายังอยากพูดอยากคุยกับคุณช่วงนี้เขามีงานมีการวางแผนงานการตั้งวางแผนสำหรับชีวิตตัวเขาเองด้วยแหละแล้วไงอีกคะแล้วเขาคิดยังไงอีกเขาก็บอกเขาเป็นผู้ให้นะคุณบอกคุณเป็นผู้ให้เขาก็บอกเขาเป็นผู้ให้จริงๆความน้อยนิดของเขาคือการที่เขาทักเขาทายเขาพูดกับคุณแล้วเนี่ยแล้วคุณไม่ทำตามเขาเนี่ยเขาก็บอกเขาเป็นผู้ให้แล้วเขาอาจจะคิดว่าอุ้ยให้ไปเยอะแล้วอย่างเงี้ยเขารู้สึกไม่ได้อะไรกลับคืนมาเช่นกันเขารู้สึกเจ็บกับความสัมพันธ์นี้ตอนนี้รู้สึกเจ็บ3รอบนะคะความสัมพันธ์นี้น่าจะมีช้อยด้วยล่ะเขาเองมีช้อยเขาเองมีคนอื่นมากนอกจากคุณด้วยหรือเปล่าเขาเลยนิ่งเฉยเขาทำได้ได้แต่เพียงเก็บไว้ในใจแล้วนิ่งเฉยยังอยากพูดอยากคุยอยากเจรจาอยากเคลียร์แต่เขาไม่ทำค่ะคุณอาจจะคุยกับคนที่เป็นราศีธาตุดินพฤษภกันมังกรมีนแล้วไงต่อแล้วเขาเป็นยังไงอีกนะตอนนี้เขาเป็นยังไงอีกคะเขาพยายามเอาธรรมะเข้าข่มเอาธรรมะเข้าข่มแล้วก็เขามองคุณก็อาจจะมองคุณว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะ
จะนึกถึงศีลธรรมหรือเปล่าหรือว่าความสัมพันธ์นี้เขาไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้เพราะเขาน่าจะมีคนข้างกายแล้วหรือเปล่าคะขออีกหนึ่งใบสิได้แต่นิ่งๆอ้าวคุณก็นิ่งคุณก็เป็นสเตรนท์เขาก็เป็นสเตรนท์ได้แต่มองคุณจากไปพูดอะไรก็ไม่ได้เหนี่ยวรั้งก็ไม่ได้ยอมเจ็บอยู่บนเป็นความรู้สึกคือถ้าเขาเหนี่ยวรั้งหรือเขาพูดอะไรออกมามันเป็นการเข้าตัวเขาทั้งนั้นเป็นการเข้าตัวเขาทั้งนั้นเพราะเขาเป็นผู้กระทำเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้พูดไปเหนี่ยวรั้งพูดนั่นพูดนู่นพูดนี่มันก็เป็นการมันก็เข้าตัวเขาอยู่ดีนั่นแหละนะจ๊ะได้แต่นอนนิ่งๆได้แต่พักกายพักใจอยู่แบบนั้นอ่ะเขามีคนคุยคนใหม่หรือยังเขามีคนใหม่เข้ามาไหมคนของคุณเขามีคนใหม่เข้ามาไหมเขามีคนใหม่เข้ามาไหมตอนนี้เขามีไหมมีคนเก่าๆกลับมาค่ะมีคนเก่าๆที่เขาเคยพูดเคยคุยเคยคบทักทายพูดคุยกลับมาเขาเป็นคนเจ้าชู้นะเขามีคนเข้ามาค่ะเขามีคนเข้ามาจริงๆด้วยเขามีคนเข้ามาคุยมาพูดมาเป็นช้อยให้เขาเลือกนะคะถามว่าเขารู้สึกยังไงเขาก็ยังไม่เวิร์กกับคนเก่าๆที่กลับมาหรอกเขาก็ไม่ได้แฮปปี้ก็แค่เป็นช้อยของเขาเท่านั้นเองคนคนนี้ค่อนข้างจะเสน่ห์แรงเป็นคนเฟรนลี่เป็นคนมีเสน่ห์สามารถดึงดูดให้คนเข้ามาในความสัมพันธ์ได้ก็เขาก็โอเคกับแฮปปี้แต่มันเป็นรักที่เขาก็ไม่เลือกเหมือนกันเช่นเดียวกับที่เขาไม่เลือกคุณนั่นแหละแล้วไงมีความขัดแย้งกับตัวเองมีความรู้สึกว่าในความรู้สึกของเขาเองเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากยืนอยู่ตรงนี้สักเท่าไหร่เขาไม่อยากจะคุยกับใครสักเท่าไหร่ปล่อยสักหนึ่งใบเด็กเพราะว่าตอนนี้ใจเขามุ่งมั่นกับเรื่องส่วนตัวเรื่องงานโฟกัสกับงานกับเงินกับความมั่นคงฐานะอยากได้ความมั่นคงในชีวิตค่ะคนคนนี้ค่อนข้างอยากได้ความมั่นคงเพราะฉะนั้นช้อยที่เข้ามาก็ไม่ได้สำคัญได้แต่คุยได้แต่พูดเป็นการไปกลับๆของคนเก่าทั้งนั้นเลยอ่ะไปต่อติยังไงต่อเขาคิดถึงคุณไหมเอออาจารย์อยากถามอะไรอาจารย์ก็ถามนะโอเคป่ะเพราะอาจารย์เป็นคนดูอะแต่อยากถามอะไรก็ถามอะก็ไม่รู้ว่าขี้เกียจเดี๋ยวมันสลับกันบ้างอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยไม่เป็นไปตามสเต็ปเป็นไปตามใจของอาจารย์ค่ะโอเคไหมเขาคิดถึงคุณไหมจ๊ะ7ถ้วยความเพ้อฝันได้ตัดระเมอเพ้อพก3ถ้วยถามว่าคิดถึงไหม2ดาบว้าว2ถ้วย3ดาบคิดถึงไหมตอบมาซะดีๆคิดถึงไหมว้าวถามว่าคิดถึงไหมเหรอเขายังมองคุณว่าเป็นกัลยาณมิตรที่เดียวกันได้นะถึงแม้ถ้าในความสัมพันธ์ของเราไม่สามารถพัฒนาไปทางอื่นได้ก็เป็นเพื่อนกันได้ไหมเป็นเพื่อนโอ้อาจารย์เปิดไพ่ตรงนี้คุณไม่เห็นแต่ตรงนี้ใช่ป่ะเห็นแต่ตรงโต๊ะนี่ใช่ไหมเนี่ยไพ่กองโต๊ะทีเดียวเขายังไม่ตัดสินใจถามว่าจริงๆแล้วนะเขาก็มีคุณก็ได้ไม่มีคุณก็ได้เพราะคนคนนี้เป็นคนรักครอบครัวนะเป็นคนรักครอบครัวรักเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเด็ดเดี่ยวค่อนข้างจะมีอีโก้ค่อนข้างจะหยิ่งค่อนข้างจะไม่ค่อยยอมเขาน่ะเพราะฉะนั้นเขาโฟกัสสิ่งที่เขาโฟกัสน่าจะเป็นตัวเขาเองน่าจะเป็นครอบครัวเขาเองเพราะเขาบอกว่าความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยยากลำบากค่ะยากลำบากแต่เขายังอยากรู้ความเป็นไปความเคลื่อนไหวหรือเขาพยายามบล็อกคุณอยู่นะเขาเหนื่อยกับคุณเขาบอกเขาเหนื่อยเขามีสิ่งอะไรมากมายที่ต้องทำมีสิ่งอะไรมากมายที่ต้องดำเนินการหรือมีอะไรมากมายที่เขาต้องไปต่อกับชีวิตนอกเสียจากเรื่องความรักน่ะนะโอเคไหมอ่ะแล้วเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ไหมคนคนนี้เขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ไหมเขาจะทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไม่ลมเขาทำอะไรไหมเขาไม่เปิดเผยความรู้สึกของเขาหรอกค่ะเขาไม่เปิดเผยคนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือคุณเองอาจจะมีชื่อเสียง the world ไม่ทำหรอกคุณจะอยู่ในใจของเขา
คุณจะเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นความสุขของเขาที่เขาเคยมีมาถึงแม้นเขาอยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์อยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์อยากส่งข้อความหาแต่เขาจะไม่ทำหรอกเพราะคนคนนี้เป็นคนที่มีกำแพงค่อนข้างรักตัวเองเป็นที่หนึ่งค่ะค่อนข้างรักตัวเองใส่ใจตัวเองมากแล้วก็ใส่ใจตัวเองครอบครัวชีวิตของเขาแต่คุณเป็นเดมเพรสของเขานะเป็นที่หนึ่งในใจเขาหรือเขาก็ไปเริ่มต้นใหม่ True of Cup เขามีรักเข้ามาเรื่อยๆเขามีช้อยเข้ามาค่อนข้างเยอะแต่เขาบอกว่าเขาก็ยังรักคุณอยู่นะเขายังรอคุณอยู่นะเขายังไม่ไปไหนหรอกเขายังไม่ออกไปจากความสัมพันธ์นี้แต่ในความสัมพันธ์นี้เนี่ยถ้ามันมีแล้วมันทำให้เขาต้องทุกข์กายทุกข์ใจเขาก็บอกไม่มีก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้เขาจะทำอะไรไหมถึงเขาจะอยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์อยากรู้สึกอยากรู้ว่าสถานการณ์ของเราคือเขาอยากรู้ใจคุณเช่นกันว่าคุณคิดอะไรอยู่นะคะแต่เขาจะไม่ทำหรอกเขาจะไม่ทำเขาเป็นเดอะฟูลน่ะถึงแม้ไม่มีคุณเขาก็มีคนอื่นไปเรื่อยเตาะไปเรื่อยเขาไม่คิดจะลงเอยกับใครถึงแม้คุณจะเป็นที่หนึ่งในใจเขาถึงแม้คุณจะเป็นคนที่เขาค่อนข้างจะเป็นคนที่เพอร์เฟกต์สำหรับเขาที่เขาไม่เลยอ่ะแต่เขาก็ไม่ทำเขาจะเดินไปข้างหน้าเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์ใหม่ๆช้อยใหม่ๆของเขาโอเคไหมจ๊ะลมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box อย่าลืมดูดวงส่วนตัวอะไรมาค่ะ SIAFE0329Y ดูไปเป็นขำๆนะจ๊ะลืมประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงอาจารย์เปิดแล้วการเรียนการสอนดูไพ่24แบบศาสตร์ตะวันตกในวันที่18ตุลานี้ใครสนใจแอดไลน์มาคุยนะจ๊ะรับแค่10ที่นั่งนะคะเหลือ7ที่นั่งสวัสดีค่ะ